ต่อจากนี้ไปให้เราได้นั่งขัดสมาธิอิริยาบถที่สัปยะต่อการฝึกจิตให้สงบแน่วแน่ในธรรมในเบื้องต้นพยายามให้ร่างกายของตนให้นิ่งที่สุดพอร่างกายเรานิ่งจะช่วยระงับความฟุ้งซ่านของจิตได้ในระดับหนึ่งแต่จิตใจเรายังพะวงยังยุ่งอยู่กับเวทนาเล็กๆน้อยๆของร่างกายจิตใจจะไม่น้อมเข้ามาสู่ธรรมก่อนเริ่มเราก็สำรวจร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปตรงไหนที่เครียดเราก็ผ่อนคลายโดยเอาความรู้สึก ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลึกๆหายใจออกเหมือนกับความฟุ้งซ่านวุ่นวายความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายได้ออกจากร่างกายของเราหายใจเข้าก็เหมือนความสงบความสุขความสว่างความมั่นคงความแน่วแน่มาสู่กายมาสู่ใจของเราแล้วเราก็กำหนดว่าเรากำลังจะทำอะไรเพื่ออะไรเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการเจริญด้วยสติต้องการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันตั้งใจว่าในช่วงนั่งสมาธินี้เราจะไม่สนใจเราจะไม่เพลิดเพลินกับเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องคนอื่นเรื่องปัญหาชีวิตเรื่องอะไรทั้งสิ้นเราจะฝึกให้จิตใจของเรามั่นคงอยู่ในปัจจุบันที่เราสั่งจิตเราไว้ไม่เอานะเวลานี้ไม่เอานะเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องคนอื่นเรื่องการร่างกายสร้างทั้งหลายทั้งปวงเราจะไม่เอาช่วงนี้สั่งจิตเราไว้เมื่อเราสั่งจิตเราไว้ในระหว่างการภาวนาถ้าจิตเริ่มจะไปคิดเราจะนึกได้ระลึกได้ว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราต้องการทำในเวลานี้แต่เราก็เตือนสติตัวเองเรื่องมั่วสารพิษหาตัวที่อยู่ระหว่างทางโดยเฉพาะงูที่ชอบกัดเราบ่อยๆแต่นั่งเช้าๆแห่งตัวที่สำคัญก็คือความง่วงเหงาหาวนอนนั่นเองมันต้องระมัดระวังให้มากเหมือนเราตื่นในป่าไม่มีไฟฉายแต่เรารู้ลักษณะของงูเป็นอย่างไรงั้นเราเดินทีละก้าวเราระวังมากไม่ให้งูตัวนั้นกัดเราเราอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้สบายให้เราระลึกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง
ท่านได้บรรลุธรรมโดยการพิจารณาลมหายใจตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมามีพระอริยเจ้าจำนวนมากทีเดียวที่ได้บรรลุธรรมด้วยการพิจารณาลมหายใจท่านเป็นพยานพิสูจน์ว่าการฝึกจิตโดยการเพ่งพิจารณาลมหายใจเป็นแนวทางปฏิบัติจิตที่มีผลจริงในการถือศีล8และการตั้งใจภาวนาตามหลักอานาปานสตินั้นก็ถือว่าเรากำลังเจริญตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสองอย่างคือบูชาด้วยอามิตรเช่นดอกไม้ถูกเทียนเป็นต้นแล้วก็มีการบูชาด้วยธรรมการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติพระองค์ตรัสไว้ว่าพระองค์พอสมพอใจการบูชาด้วยการปฏิบัติมากกว่าโดยอามิตรอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นเราต้องดูจิตใจของเราว่าอยู่ในสภาพอย่างไรเราผ่านการทำวัดสวดมนต์ด้วยความตั้งใจดีแล้วจิตใจก็ควรจะพร้อมที่จะทำสมาธิภาวนาต่อไปถ้าจิตใจเรายังดื้อรั้นเราอาจจะต้องหาวิธีเตรียมจิตไปก่อนเพราะการเจริญอานาปานสติของข้างจะละเอียดอ่อนวิธีหนึ่งในเบื้องต้นก็คือการนับลมหายใจทีนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเบื้องต้นถ้าจิตใจฟุ้งซ่านลมหายใจเข้าเรานับหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าจากนั้นก็เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งหนึ่งสองสองถึงหกหกเริ่มต้นใหม่หนึ่งถึงเจ็ดเริ่มต้นใหม่หนึ่งถึงแปดเริ่มต้นใหม่หนึ่งถึงเก้าเริ่มต้นใหม่หนึ่งถึงสิบและตั้งเป็นเป้าให้กับตัวเองว่าจะต้องมีสติตลอดหนึ่งรอบถ้าได้หนึ่งรอบแล้วว่าได้ชนะในระดับแรกในขั้นตอนแรกของการทำสมาธิจากนั้นก็เพิ่มเป็นสองรอบหรือสามรอบเมื่อเราเห็นความก้าวหน้าของเราชัดขึ้นเราก็มีกำลังใจทำต่อในตื่นต้นอีกวิธีหนึ่งก็คือการคิดการใช้พลังความคิดคิดในทางที่เกิดปิติในธรรมอย่างเช่นนึกภาพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์จำนวนมากเรานึกภาพว่าเรากำลังจะถวายภัตตาหารแก่พระพุทธองค์เองให้นึกภาพอาหารนั้นประณีตที่เราจะไปถวายพระองค์เราก็คลานเข้าไปแล้วก็ถวายภัตตาหารทีละชิ้นทีละชิ้นพระพุทธองค์ก็ทรงตามแถวพระอรหันต์แต่ละองค์ผ่องใสอย่างยิ่งท่านก็รอรับอาหารที่เราได้ทำเองด้วยมือตนเองเราเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายกำลังตักอาหารที่เราได้ทำถวายเราก็มีความปราบลืม
ถวายด้วยมือเราเองอาหารที่เราได้ทำเองเสร็จแล้วเราก็ถวายผ้าไตรแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์อีก8รูปนี่คือการใช้จินตนาการในทางสร้างสรรค์คือไม่ให้จิตคิดเรื่อยเปื่อยแต่คิดในทางที่เกิดความรู้สึกปลาบลืมเหมือนกับเราอยู่ที่นั่นจริงๆอยู่ที่เจตวันแล้วว่าอยู่ที่ราชคฤห์เอาผ้าไตรเอาภัตตาหารเอาของใช้ไปถวายของสมเด็จพระสัมพุทธเจ้าของเราพร้อมด้วยพระอรหันต์พระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระอานนท์ท่านก็นั่งตรงนั้นหมดทุกรูปเลยถ้าเรามีโอกาสไปทำบุญกับท่านนี่เราจะจินตนาการอย่างไรก็จินตนาการไปแต่อย่าให้ไปคิดนอกเรื่องก็แล้วกันพอจิตใจมีความปราบปลื้มความอ่อนโยนแล้วก็น้อมจิตไปดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกถวายพระพุทธเจ้าต่อจากถวายอามิตรแล้วเราก็นึกเหมือนกับเรานั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ในเจตวันพระพุทธองค์กับพระสงฆ์กำลังนั่งสมาธิกันอยู่เราก็นั่งถวายท่านบูชาคุณของท่านแม้รู้สึกมีความสุขมากและสงบหรือไม่สงบก็ช่างรู้สึกโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาทำบุญกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้เมื่อเราจะทำบุญทรัพย์เราก็มีจำกัดเราก็ซื้ออาหารมาซื้อของที่พอดีกับปัจจัยที่มีอยู่และพอใจกับสิ่งที่เราสามารถซื้อมาสามารถทำมาถวายท่านโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นที่มานั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันก็ถือว่ามีความสงบมากน้อยแค่ไหนเราก็ถวายแค่นั้นเรื่องสมาธิเราจะบังคับไม่ได้ต้องทำตามเหตุตามปัจจัยสมาธิมันก็ค่อยๆเกิดค่อยเจริญงอกงามสิ่งที่ผลของการปฏิบัติเราจะเร่งให้มันทันใจเราจะทันโปรแกรมของเรามันไม่ได้แต่สิ่งที่เราบังคับได้หรือที่เรามีสิทธิ์คุมก็คือความจริงใจและความตั้งใจสิ่งใดก็ตามไม่ว่าทางโลกทางธรรมนักปราชญ์ถ้าทบทวนแล้วไม่ได้ทบทวนที่ผลมากเท่าจะทบทวนที่การสร้างเหตุถ้ามั่นใจว่าทำเต็มความสามารถของตนทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทำด้วยสติปัญญาเท่าที่มีอยู่แล้วก็เต็มสติกำลังของเราแล้วก็ภาคภูมิใจได้พอใจได้ว่าเป็นบุญแน่สมมติว่าพระพุทธองค์ประทับนั่งอยู่ตรงนั้นท่านมีน้ำปานะอยู่ในแก้วพระองค์ชวนญาติโยมมารับคนละเล็กคนละน้อยเอาไปทานทุกคนก็ต้องดีใจมากจะเป็นของก่อนบาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเทน้ำปานะของท่านไปในปัจจนะของญาติโยมที่เข้าแถวคนละเล็กคนละน้อยคนรวยเขามีปัจจนะที่ทำด้วยทองคำปัจจนะที่สวยงามคนจนอาจจะมีแค่ขันน้ำเก่า
แต่น้ำที่แต่ละคนได้รับจากพระพุทธเจ้านั้นเป็นอันเดียวและผู้ที่ทานน้ำนั้นจากขันน้ำเก่าๆก็ได้มีความปราบปลื้มปิติพอๆกับผู้ที่ทานจากภาชนะที่ทำด้วยทองคำฉันได้ก็ฉันนั้นคุณงามความดีทั้งหลายสามารถเกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกคนไม่มียกเว้นถ้าเราดูด้วยเองบางทีรู้สึกว่าแย่ เคยทำอะไรไม่ดีไม่งามมาเยอะเคยหลงไหลมัวเมาเคยทำสิ่งที่ทุกวันนี้ไม่อยากจะคิดรู้สึกละอายเกลียดใจอันนี้เราเปรียบเทียบกับภาชนะของเราเหมือนขันน้ำเก่าๆแต่ถ้าเรายอมรับนามอมฤตหรือนามปัญญาจากพุทธเจ้ามันจะอร่อยเราจะมีความปราบปลื้มพอๆกับคนที่เคยมีชีวิตที่เรียบร้อยดีงามตลอดก็ได้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าผู้ที่เคยประมาทในการก่อนและกลับตัวได้ทำให้ว่างดงามมากเหมือนพระจันทร์เต็มดวงที่โผล่จากเมฆฉะนั้นเราคงนึกภาพได้ใช่ไหมบางวันมันมีเมฆเคลิ้มแล้วพระจันทร์เต็มดวงก็โผล่มาจากเมฆสวยขนาดไหนก็เหมือนกับจิตใจของเรามันงามงามทุกดวงงามเหมือนพระจันทร์เต็มดวงแต่มันก็ไปอยู่หลังเมฆคือเราประมาทหลงไหลในสิ่งต่างๆแต่พระจันทร์ก็ยังเป็นพระจันทร์อยู่เหมือนเดิมคนเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนในทางเลวลงก็ได้เปลี่ยนไปในทางดีขึ้นก็ได้ก็อยู่ที่เราธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าธรรมะคือทานความยินดีในการทำให้คนอื่นมีความสุขโดยการให้วัตถุก็ดีให้อภัยก็ดีแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆก็ดีให้เวลาให้ความอบอุ่นให้ความเข้าใจนี่เป็นสิ่งที่เสริมสร้างความดีงามในสังคมในครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันทำให้จิตใจเราสูงขึ้นการสมัครใจอยู่ในกรอบของศีลทำให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ยังทำให้คนรอบข้างรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยการมีศรัทธาในสิ่งดีงามมีความภาคเพียรในการลดและการเลิกสิ่งที่ไม่ดีและการพยายามส่งเสริมสิ่งที่ดีงามอยู่ในใจเราก็ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นการมีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันก็เป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดเวลายิ่งถ้าเราได้ความสงบอีกแล้วยิ่งไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งโลกใหม่มันโลกเก่าแต่มันรู้สึกเหมือนกับใหม่เหมือนกับแต่ก่อนกระจกหน้ารถสกปรกมากขับไปที่ไหนก็ปล่อยอย่างนั้นคิดว่ากระจกหน้ารถก็เป็นอย่างนั้นแหละวันใดวันหนึ่งก็มีคนแนะนำและไปเช็ดกระจกหน้ารถโอ้จึงรู้ว่า
มันควรจะเป็นอย่างไรผู้รู้สึกขับรถง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ค่อยจะชนต้นไม้ชนอะไรมันแต่ก่อนเพราะว่ากระจกมันใสสะอาดมองไปทางไหนก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเฉียวเลยมันจึงรู้ว่าโอ้แต่ก่อนเนี่ยเราแย่เลยไม่เคยคิดไม่เคยเชื่อปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรปัญญาที่ให้อุบายวิธีการชนะตัวเองมันจะพุทธขึ้นเรื่อยๆปัญญาสร้างประโยชน์สร้างความสุขกับตัวเองปัญญาสร้างประโยชน์สร้างความสุขกับคนอื่นพูดคืนมาไม่หยุดเลยเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังว่าเกิดในเมืองที่ในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเราพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งที่ดีๆเหล่านี้เราทุกคนไม่ว่าภาชนะของเราเป็นอย่างไรเรายังมีหวังอยู่มีหวังที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจได้ถ้าเรายอมทำงานถ้าเรายอมทำความเพียรสักน้อยหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องลึกลับมันเป็นเรื่องธรรมดาของเหตุปัจจัยเหมือนเราต้องการกินข้าวเราต้องรู้ว่าข้าวสุกเกิดจากอะไรแล้วว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างต้องมีข้าวสารต้องมีหม้อต้องมีน้ำต้องมีไฟต้องรู้จักวิธีถ้าเรามีศูนย์ประกอบมีวัตถุดิบพร้อมมีเครื่องอุปกรณ์ที่จะนำวัตถุดิบไปสู่สิ่งที่ต้องการและรู้จักวิธีเรียกว่ามีพร้อมที่จะได้ผลที่ต้องการข้าวสารก็มีไฟก็มีหม้อก็มีน้ำก็มีแล้วเรารู้จักวิธีหุงข้าวที่ถูกต้องก็ไม่ต้องสงสัยว่าเรามีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้ทานข้าววันนี้เรามีกายมีใจคือวัตถุดิบธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าคือเครื่องอุปกรณ์ถ้าเราหุงสิ่งที่ยังดิบอยู่ถูกต้องตามวิธีเราก็สามารถได้เข้าถึงแก่นแท้ของพระศาสนาของเราคือจิตใจที่เต็มไปด้วยความผ่องใสสะอาดเบิกบานอย่างยิ่งมีปัญญามีความเมตตากรุณาต่อสัตว์เพศสัตว์ที่ไม่มีประมาณถ้าได้อย่างนี้เรียกว่ายอดของมนุษย์เราทุกคนควรจะสนใจเรื่องชีวิตชีวิตที่เลิศเป็นยังไงชีวิตอันประเสริฐเป็นยังไงชีวิตที่ยอดมันเป็นยังไงยอดชีวิตมันเป็นอย่างไรถ้าเรายอมปล่อยวางความยึดติดในสิ่งที่ให้ความสุขแก่เราน้อยหันมาสนใจในสิ่งที่จะให้ความสุขแก่เรา
ั้นสูงไม่มีโทษไม่มีพิษมีภัยเรียกว่าสุขล้วนแต่เรายอมทำทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอพระจันทร์เต็มดวงก็จะโผล่จากเมฆจะสว่างสวยจะสวยจะงาม